เกมในครึ่งหลังก็ต่อครับสำหรับพัฒนาคันเหล็กครับมันนำเป็น4-2ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับก็เลยมาครึ่งหลังเปลี่ยนลงมาก็เป็นทางด้านไซมอนครับของทางด้านพัฒนาคันเหล็กครับผมพักออกไปครับต่อยกันประจำผมมาถึงของพี่ของพี่ต่อยกันประจำบอกผมต่อยนะแม่งบอกเลยพี่ผมทำมานะ2 ครั้งเองครั้งแรกก็ป่วยวิ่งแล้วเต๋าสองก็แม่สว่างแหละตอนนั้นพี่ไม่อาเชื่ออะไรรีเทิร์นมากผมมารีเทิร์นนี่ไอ้สองนั้นคือดิบเทียบจะเป็นเหล็กอะไรก็ไม่มีบอกนะมีผมเล่าออกหมดทุกทีนะจริงจับแยกไปมันชัดเจนไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันเลยครับเปลี่ยนการลงมาทางขวาครับเติมไอ้ยักษ์ลูกนี้แหมนุ้ยจะกระดกแล้วเข่าสองครับเลือกเกินไปเร็วๆเลยก็ไปผ่านเกียร์มาจากสวยตัวนี้เอาแต่ว่าป้อนไปคืนบอลล่างครับไม่เบาอีกครับหูลูกนี้พี่บอลก็ไม่ฟาวครับสายไม่ผ่านอีกจังหวะสองนุ้ยแหวกครับดูแล้วทางขวาไปแล้วมาจังหวะนี้มือครับต่อหน้าต่อตาเพื่อนสิงเลยครับจังหวะนี้มือไปเหนียวครับดูแล้วตีคลิกระยะต้องบอกว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่ามุมมันค่อนข้างจะน้อยครับสำหรับเกียงเอาหนักจริงนะแต่ว่าลูกนี้มุมมันน้อยครับโดยเฉพาะเท้าขวาครับจะมีลูกสูงหรือเปล่าครับดูก็มีนุ้ยอยู่ใกล้ๆคนหนึ่งยิงครับแล้วเอ้าโอ้โหเสาสองแล้วดูปัดมาเสาตูคราวนี้ยังปัดได้ครับไม่เสียประตูเหมือนประตูที่สองประตูที่สามเอาแล้วตูดูดลงจังหวะที่ต้นต้นเจอสองลองยิงดูก็ไม่ตรงกรอบซะอีกครับแม่ซึ่งเวลาหลังนี่ต้องบอกว่าเอาต่อต้นเนี่ยลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับเอาตั้งเอาตักลงมาด้วยครับ4-5-6ครับเอาหน้าตั้งเนี่ยไปสูดหน้าเลยครับคู่กับต้นครับแม่ตั้งกับต้นครับบอลไปเองครับตูนี้แล้วยิงโอ้โหไม่มีใครครับเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาจังหวะนี้ของนะพัฒนาคันเหล็กครับเห็นบอลทุ่มนั่นเองครับของอินทภัยครับปุ่มอ้าวแล้วจังหวะนี้เหมือนทุ่มฟาวครับยกขานะครับยกขาโอ้โหดูครับไปทุ่มฟาวอีกครับเป็นบอลทุ่มของทางด้านพัฒนาคันเหล็กครับเกียงชนเกียงข้ามฟากเลยครับออกมาทางซ้ายครับกัดเก็บลงสวยครับกัดหักมาสายมอนมอนไทยตรงกลางหนุยยิงแล้วเอาหูปัดแล้วมาจังหวะซ้ำแล้วดูแล้วดูดิไม่ตรงก่อครับมาสำหรับชนแล้วผู้ซ้ำกับต่อเลยครับแต่ว่าบอลเขาบอกว่าวิถีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่บอลมาไม่ค่อยเป็นใจเลยที่บอลนะที่บอลที่บอลครับที่บอลชนอีกทีครับหลายย้อนมาให้ย้อนทางขวาครับจังหวะนี้ต้นทำทิ้งกับเพื่อนครับตั้งตึกบังครับแล้วตูขยับลองแล้วปุ๊บโหแม่ลูกนี้ประสบการณ์ครับตึกบังจนออกหลังไปเลยครับแม่แล้วในเกือบกลางสนามครับเล่นสั้นๆครับตึกให้ทางขวาเกี่ยวกลับมาที่ตึกทีชนตูก็มองหาเพื่อนอยู่ครับเกียงม่อนกลับมาเกียงอีกทีนึงกัดเข้าในโยกเข้าขวาแล้วจริงโอ้โหไปไหนครับลูกนี้กัดเหมือนเดิมนี่คือที่ลูกยิงลูกเก่งเลยครับลูกยิงออกแล้วแฟนกัดมาวางกันทำประตูได้ครับกัดเล่นเร็วเลยครับอินทภัยได้ไม่ออกครับตรงนี้ดูครับต้นเจ้าขับแล้วครับอ
โอ้โหแต่จังหวะนี้ล้มลุกทุกครั้งกันอยู่ไอ้บอลของทนายอินเตอร์ไทยครับไปบุกต่อแต่บุกทุ่งครับไก่แม่ไม่ผ่านเกียร์ครับดูเกมของกับกับมอนมอนหนาวกระชากลูกกลางกัดให้แล้วไปครับมอนเกียร์ยิงไก่โอ้โหปัดครับคราวนี้ผู้สองตูนี่ต้องบอกว่าเจอแต่ละลูกนี่หนักๆทั้งนั้นครับขวาขวาต้นโอ้โหวางสวยเลยครับขวาวิ่งไปมาตรงนี้ทันด้วยครับอินเตอร์ไพรส์ตรงกลางยังไม่มียิงอัดเลยครับโอ้โหแม่ไม่รู้จะทำยังไงครับตรงกลางไม่มีใครเติมครับตั้งเติมมาช้าครับเปิดมาตรงกลางแล้วยิงไม่ตรงกรอบอีกตรงนี้ต้นโอ้โหบุกกันหนักเลยครับ2-3 นาทีที่ผ่านแล้วแม่ดูครับจะเอาเป็นลุ้น3ให้ได้ครับสำหรับอินเตอร์ไพรส์ก้อนหน่อทางซ้ายเลยครับครับหุยหุยหลบมา1ไอทางขวาเกี่ยงยังไม่ออกครับลบให้มาม่อนยิงไกลทิ้งไม่ผ่านครับยังไปติดร่างดาครับแต่ทิ้งออกหลังไปเลยครับจองเสียเป็นลูกคอร์เนอร์คิกยังนั่งอยู่4-2สำหรับแชมป์เก่าอย่างพัฒนาคาเลยครับเดินสั่นกัน1-2กัดวางข้ามฟากเลยก็เกียงไหลแล้วดูก็โอ้โหนี่ครับตุ้ยลูกนี้ทีเด็ดเลยครับจังหวะไหลมาแล้วโอ้โหซัดลูกนี้แล้วเป็นประตูที่2ของตัวเองด้วยครับโอ้จังหวะไหลมาไม่จับเลยครับเอี้ยวตัวหักยิงลูกนี้โอ้โหดูครับเกียร์2-2ก็ไปแบบสวยงามเลยนะจังหวะนี้แล้วเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยครับเอาละครับแม่ประตูนี้ต้องบอกว่าลดความกดดันได้เยอะทีเดียวครับของพัฒนาคาเล็กโอ้โหเกมนี้ดุดันจริงๆเยอะแม่ดูครับต้นตั้งหลายมาตรงนี้ไก่โอ้โหไม่ถึงครับแม่แรงไปนิดนึงครับไปบอลทุกทางขวาแล้วของพัฒนาคาเล็กเอ้ยสั่งครับสั่งห้องออกทางด้านซ้ายครับไปก่อนไม่เอาทางขวาเกี่ยงจังหวะเดียวครับตึกกลับไปที่นุ้ยก็ลงมาล้มบอลต่ำครับนุ้ยเปิดจางครับเราโยกลูกนี้ให้ใครครับน่าจะเป้าหมายน่าจะอยู่ที่กัฟเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้บอลที่สุดครับแรงออกหลังไปเองครับทำจริงเอาแล้วดูสวยกันตอนนี้แต่ว่าเจอ2เกียงเอาแล้วตูแล้วไม่ปาด้วยเปิดไม่ถึงอีกตึกแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ปาเลยครับไปอ้อมอยู่ด้านหลังครับเอ็นฟีคิดขึ้นมาครับของพัฒนาคาเลยครับเร็วเลยครับกัฟไปค่อยๆเซตขึ้นมาครับพัฒนาคาเลยเอาบอลเปิดไปติดตัวเองครับต้นบังครับต้นโอ้โหคนเดียวครับแล้วให้บอลลุงเบาครับเสร็จท่อนแล้วกลับมาได้ยกข้ามแต่ว่าตูครับโอ้โหนี่ตื้อจริงครับโดยจะไปกลับทางเดิมโอ้โหดักพี่บอลก็ตั้งย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ดามสองแล้วมาเอาลูกนี้เล่นยากครับแล้วจังหวะนี้ไหลครับมาผู้สาวตูอัดออกเลยครับโอ้โหไปดักตรงกลางเลยครับแล้วดูเกมสวนกลับครับอินเตอร์ไพรส์ไก่เปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายครับเอาจ้าป้าโอ้โหโอ้โหสูงเลยตอนนี้ตั้งต้นยังไงจะเจอเกียงต้นแหวกมาแล้วกิ่งทันแลบจังหวะ2ไม่ออกด้วยครับโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วดูครับกิ่งไกลโอ้โหไม่ได้ครับแหมไปติดเซฟมอนแต่งทิ้งก่อนครับแต่งทิ้งก่อนครับดูเพื่อนหน่อยครับอินเตอร์ไพรส์ครับแหมจังหวะมันคู่
ดูจะตู้แล้วก็ไข่จะเต้นต่อไม่ไหวแล้วนะต้นต้องเปลี่ยนตู้รอบนี้สำหรับอินเตอร์ไพรส์ครับจับบอลไม่อยู่ครับแม่อินเตอร์ไพรส์เป็นลูกพุ่งครับของพัฒนาคาเล็กครับขวาครับเตี้ยเปิดเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายครับการไหนดูขึ้นสูงเลยครับตึกล็อกแล้วยังไงครับแม่หาช่องจ่ออยู่เกียงดูก็ขึงแล้วตอนนี้1 2เรามาเกียงไอ้ท่านสั้นครับมอนมองหาเพื่อนข้างในอยู่ไหลทางขวาตึกจะเจาะยังไงครับมาดูว่าตอนนี้ลงไปกองกันหน้าปากประตูครับนุ้ยหลายครับไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายไปเก็บมาได้ครับไก่ข้างหน้าตอนนี้เหลือแค่ทางนั้นต้นคนเดียวตั้งครับให้แบบมันชนะ 3-1 อะไรวะชนะ 3-0 เฮ้ยชนะ 3-0 ไม่ใช่หรอยิงเข้าหรอว่ารวมเพื่อนอ่ะเข้าไม่หรอใครไปเขียน 3-1 ชนะ 3-0 นี่ถือแล้วแหละเด็ด 3-0 ยิงไม่ได้รวมเพื่อนอ่ะเปิดจ้าแล้วก็มาดิ้นหนึ่งหลบเราเก๊เอาแตะลูกนี้ยังไงครับโดนไปผู้สินได้เล่นต่อมาไปเข้าสองโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้อินเตอร์ไพรส์โอ้โหขาอ่อนล้มไปด้วยครับแม่เปิดยัดมาตัดไม่ดีจ้ายาวครับตามที่บอลเตะทิ้งไปเลยครับแม่ปลอดภัยไว้ก่อนครับอินเตอร์ไพรส์โอ้โหท่านเสียดายครับท่านผู้ไม่ได้ประตูที่สามครับอินเตอร์ไพรส์ครับก็เปลี่ยนเอาทางนั้นเกียงออกเอาพัดกลับลงมาครับย้อนกลับมาพัดพัดเข้าซ้ายแล้วเอาล้างอย่างเงี้ยสมัยนี้เอากันแล้วกลายเป็นพัดเป็นฟาวเยอะมากตั้งเตะเล่นเร็วเลยครับไก่ช้าแม่เจอกับเตะทิ้งไปเลยครับไอ้ลูกทุ่งนั้นซ้ายครับของอินเตอร์ไพรส์ครับให้มันไก่ตั้งเข้าขวายังไงครับแต่จังหาเหลี่ยมยิงอยู่ต้องตั้งเจอกับตื่นครับก็เปลี่ยนการทางขวาครับอินเตอร์ไพรส์เปิดชั้นแลบแล้วจังหวะนี้ได้ไปเมืองเยอะอินเตอร์ไพรส์ใช่ไหมเตะยิงไปนะฝั่งขวาครับอินเตอร์ไพรส์ครับตอนนี้สุดต่อครับเล่นสั้นครับแล้วหยุดรอเพื่อนจังหวะนี้ยังไงครับไก่ไหลแล้วตู้โหนี่ครับแม่นุยังซุปเปอร์แซฟทิ้งกันมาได้แต่ยังเป็นบอลของอินเตอร์ไพรส์ยังไก่เข้าในแล้วให้จังหวะนี้พลิกไม่ดีเอายังได้อยู่ตั้งเจอเพชรครับให้ตรงกลางเปลี่ยนการวางทางขวาครับตัดหลังมาแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วครับแม่ลึกเกินไปครับจังหวะให้บอลตัดหลังครับเปิดจามเลยครับไม่ดีครับไหนจ้าไก่ให้มาตั้งต้องกลับไปตั้งใหม่ที่จ้าดิวสูดเอ้าจับไม่ดีแล้วตู่จังหวะนี้โอ้โหจ้าดูครับประสบการณ์ยังสูงครับลูกนี้ประสบการณ์ยังช่วยได้แล้วแต่ดีดูที่บอลอย่างเดียวครับถ้าเตะไม่โดนบอลขึ้นมานี่อาจจะสุดโทษได้เลยครับจังหวะนี้จิ้มไปที่ฟุตบอลเต็มครับสายย้อนกลับมาตั้งใหม่เอาแล้วก็มีพื้นที่ครับตึกได้ตั้งหรือเปล่าจริงไม่พานี่เอ้าแล้วดูเกมสวยครับจังหวะนี้อินเตอร์ไพรส์เพื่อนยังไม่ออกตัวครับจังหวะนี้จังหวะให้บอลเนี่ยเพื่อนยังไม่ติดเครื่องครับไม่ได้วิ่งสแตนบายรอไว้ก่อนครับจังหวะนี้ให้บอลเลยกลายเป็นแรงเลยครับข้างหน้านี่จะเอาปาร์คกลับมายืนสู่หน้าเหมือนเดิมครับเปิดยัดตรงกลางกันนุ้ยพลิกลงซ้ายโอ้โหหลักไม่ดีครับตอนนี้
ป็นตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาเท่านั้นครับเกมในอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับสกอร์ยังเป็นพัฒนาคาเล็กแชมป์เก่านำอยู่5ประตูต่อ2ครับเออจัดขึ้นมาปั๊บไก่ยาวนิดนึงยังได้อยู่ก็ทางขวาครับเปิดจังหวะเดียวลึกเกินไปเลยรับสบายสบายเลยครับบอลให้อยู่บนทางขวาครับการ์ดยังไงครับจังหวะนี้เปลี่ยนข้าวมาทางซ้ายครับพัดให้แล้วไปครับนุ้ยพัดอีกครั้งนึงเอ้าเพชรโอ้โหได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับเนี่ยบางทีจังหวะให้แล้วไปเนี่ยจังหวะบอล 1-2 เนี่ยอินเตอร์ไพรส์เนี่ยตามไม่ต้องบอกว่าตามไม่สุดครับการประกบในถือว่ายังห่างอยู่ว่าจังหวะแบบนี้เอาแล้วป้าจับบอลลั่นเองครับตึกไปยกมาได้ขออยู่ที่เพชรกลับไปตั้งใหม่ตึกพัดตึกค่อยๆเล่นครับทางด้านพัฒนาคาเล็กเอาแล้วจังหวะที่เพชรครับตกกลับไปตั้งกันใหม่ที่ตึกครับเปิดยาวลูกนี้โอ้โหนุ้ยจับไม่อยู่ครับโอ้โหบอลมันลื่นด้วยครับโอ้เป็นตั้งเตะจากเสาประตูว่าจ่ายลึกมาสวยแล้วครับตึกครับเพื่อนจับไม่อยู่ครับแต่ถ้านุ้ยจับบอลอยู่ดีมีโอกาสได้จบแน่นอนครับจังหวะนี้เป็นแค่โกคิกครับแล้วดูไม่มีใครขึ้นไปครับอ้าวครับหลอกครับจังหวะนี้ตายดึงก็หลอกได้ดีเลยครับแม่ครับเตะแกนออกมาทางด้านซ้ายครับครับเวลาในสนามตอนนี้ครึ่งหลังเหลือประมาณ3นาทีครับรวม3นาทีเปิดโอ้โหจะให้เพชรครับมอนตรงครับตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับดูว่าจะหาประตูที่3เจอหรือเปล่าสำหรับอินเตอร์ไพรส์ครับเดินตามหลังอยู่2ประตูต่อ5ครับพวกเขามีโอกาสหลายครั้งที่น่าจะได้ประตูที่3ในเกมนี้แต่ว่ายังจบไม่ได้ครับคือที่3ครับวางมาแล้วลูกนี้ลึกเกินไปแล้วผมปล่อยออกหลังได้เลยไปตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาแล้วโกคิด2พัฒนาคาเล็กเวลาก็ต้องบอกว่าเหลือไม่มากแล้วสำหรับอินเตอร์ไพรส์ครับทาง3ประตูกับเวลาตอนนี้ต้องเรียกว่า1นาทีต้องการ1ประตูครับครับอัลมอนเปิดจัดมาสวยอ่ะตรงนี้ยิงแล้วปัดได้ครับผู้ต่อสู้เนี่ยต้องปัดทิ้งแบบนี้ครับไม่ใช่ไปปัดเข้าหัวทางด้านพัฒนาคันเหล็กยิงไม่ตรงต่อไปตั้งแต่จะปัดประตูขึ้นมาครับโปรคิกของอินเตอร์ไพรส์ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการปัดบอลเนี่ยสองประตูที่2กับประตูที่3เนี่ยของคณะอินเตอร์ไพรส์ที่เสียครับเป็นการเรียกว่าไปปัดบอลเข้าศีรษะของผู้ต้องข้ามาแล้วดักสวยพัดลุยจริงแล้วข่าวนี้ไม่ตรงกรอบซะอีกยังไม่ได้มาตรงที่6ครับไปตายตั้งตั้งกับข้าดูยังไงก็แปลกข้าตั้งตั้งหลายทางซ้ายใจเปิดลึกครับแม่ยาวนิดนึงก็เตะทิ้งเลยครับเปิดเลยครับเพชรฝาบอลในตัวสองยังได้อยู่ครับพัฒนาเลยครับบังแล้วครับครับอ้าวลั่นเองแล้วไปไอ้ย้อนมายังถึงก็ไก่บังครับเราให้มันกลางสวยครับตั้งข้างหน้ามี2ตั้งลองยิงครับลูกทิ้งฉลับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับสองเกมในครึ่งเวลาหลังครับเตะมุมกันซ้ายครับของเขาเข้ามาของอินเตอร์ไพรส์ครับได้บุกช่วงท้ายเกมครับนาทีสุดท้ายเริ่มพันครับไก่เอาตรงกลางตั้งขวามีเติมด้วยครับแล้วให้บอลลึกไปหน่อยครับจังหวะนี้มันล้นไปนิดนึงครับเพื่อนวิ่งมาเนี่ยจังหวะมันไม่สัมพันธ์กันครับโอ้โหผมเวลามาเจ็บ1นาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับทำมาหากินนะเด็กน้องไม่เข้าไม่เข้าช่วงไหน
เอาจริงนะทำไมมันออกมาผมออกเยอะมากเลยนะไม่มีตังค์เตะของหนาเลยแล้วไปเตะมาสองหนาไม่มีตังค์ก็ไม่บอกกูก็บอกไหวไหมไหวพี่บอลพี่มนจัดไม่ไหวไหวไหวคือร่างกายไหวไหวแต่เป็นมนจัดไม่ไหวโอ้อ๋อแล้วก็สวยจัดก็อินสไปร์ขวามีซ้ายมีล็อกไปแล้วเอ้าได้เปลี่ยนทั้งไก่เอ้าจ่ายแป๊บอีกแล้วโอ้โหลูกนี้ดูครับแล้วดูเกมสวนกลับครับพัดไปทางขวาแล้วพัดใช่มากกัดเลือกเลยครับลูกนี้ต้องกิ้งเอ้าไม่ได้เพชรโอ้โหแต่ทิ้งครับแล้วดูเห็นแจกไปเหลือย้อนหลังครับจากไปนั่นตึกครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ต้องถามตัวทางฟาวครับไอ้ตัวนู้นอยู่ประมาณ180พัดฟังครับตึ้งออกมาทางซ้ายครับม่อนซ้ายลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหใส่ม่อนครับแล้วมือศิลป์ปองต้องวิ่งจับหมดในการแข่งขันเลยครับเชิญเพื่อนทั้งสองทีมการสนามได้เลยครับทางอินเตอร์ไพร์แล้วก็ทางด้านพัฒนาคัสเหล็กโอ้โหเก่าเลยครับพร้อมแรงต่อที่ไหนครับ